เมทายอากาเนะชวดแชมป์ขนไก่แคนาดาเมเอรัชนกรัตอินทนนท์อีกทายอากาเนะไพยามากูชิกูชิพลาดแชมป์การแข่งโขคันคันแบดมินมิตันตันแคนาดาโอเพ่นไพ่2023ที่ประเทศแคนาดาที่การแข่งโขคันแบดขันมินมิตันรายการไตโยเน็กแคนาดาโอเพ่นไพ่2023ทัวร์ไทยนาเมนเนตราเอดับดัดวิววิทัศวทันซูเปอร์ซูเอ500ชิงชีพนินรางนิวันรวมวัด 420,000 เหรียญสหรีรัฐหรือประมาณรือ14,700,000บาทที่เมืองคาก้ามือรีประเทศแคนาดาเมื่อช่วงหมิงช่ายชาเวลา4:30 นของวันวัดที่10ที่ค0.66ที่ไผ่ที่อ่านมาไผ่เป็นการแข่งโขขันในรอบขันชิงชนะชิลเลอร์ลีประเภทหญิงเยอะดียั่วตีเมเอรัชนกอินทนนท์อีกมือวางมืออันอัดดับดับ2ของรายการมืออันอัดดับดับ8ของโลกซึ่งซื่อเดชนะผ่านในรอบรองชนะไผ่ลิสลีลงสนามพบอากาเนยามากูชิกูที่เหมือมืออันอัดดับดับ1ของโลกจากญี่ปุ่นปูผลการแข่งโขขันปรากฏขันว่าโวเกมการแข่งโขขันขันเป็นไปอย่างย่ายสูสีสูตลอดสีทั้งท่า2เกมทว่าโวสุดสู่ท้ายแท้เป็นอากาเนที่ตีได้แน่นอนกว่าโวใช้เวลาใช้41นาทีเอาชนะรัชนก2-0เกม21-19และ21-16รัชนกอินทนนท์อีกชวดแชมป์ไปอย่างย่ายน่าเสียดาย